ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอใครอยู่ตรงนั้นโผล่หัวออกมาทั้งวันเอ๋อสะดุ้งตกใจรีบหันไปดูต้นทางของเสียงนั้นหลงเฉินปล่อยเพลิงกาลสีม่วงออกไปที่หินก้อนใหญ่ลูกนั้นจนแตกระเบิดกระจัดกระจายไอ้หยาเช่นนี้แล้วยังถูกจับได้อีกหรือข้าก็นึกว่าจะได้ดูอะไรดีๆซะอีกเสียงตอบลอยมาฝุ่นควันคลุ้งเต็มไปทั่วท้องฟ้าชายผู้หนึ่งสวมชุดคลุมยาวพร้อมหมวกทรงจอมยุทธเผยตัวออกมาม่านแสงบนตัวของชายผู้นั้นสามารถสลายเปลวเพลิงกาลสีม่วงของหลงเฉินไปได้รู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นเจ้าหลงเฉินมองชายสวมชุดคลุมบนใบหน้าก็ใส่ยะยิ้มขึ้นมาการแต่งกายเช่นนี้และลักษณะนิสัยเช่นนี้มีเพียงม่อเนียนเท่านั้นพลังแห่งจิตวิญญาณของหลงเฉินเฉียบแหลมและว่องไวผู้ที่สามารถซ่อนตัวอย่างเงียบๆโดยไม่ถูกหลงเฉินค้นพบคงจะต้องเป็นผู้มีพรสวรรค์ชั้นเลิศระดับสูงถึงที่สุดแหละจริงๆและในบรรดาสุดยอดฝีมือเหล่านั้นคนที่กล้าเข้ามาใกล้หลงเฉินโดยที่เขาไม่รู้สึกถึงจิตสังหารที่คุกคามก็มีแต่เพียงม่อเนียนเท่านั้นเพราะพวกที่เหลือก็มีแต่พวกที่เกลียดชังหลงเฉินแบบเข้ากระดูกดำทั้งหานเทียนยู่หยินหลอพวกอู่ฟางเหล่ายอดฝีมือระดับนั้นไม่มีทางซ่อนจิตสังหารของตัวเองในระยะขนาดนี้ได้แน่รู้อยู่แล้วว่าเป็นข้ายังลงมือหนักขนาดนี้ความเมตตาของเจ้าช่างน้อยลงทุกทีนี้มันไม่ใช่มารยาทที่คนเขาใช้ทักทายกันซะหน่อยม่อเนียนกล่าวอย่างเบื่อหน่ายเจ้าดูอ้วนขึ้นนะหลงเฉินมองม่อเนียนแล้วกล่าวจากใจเขาอิจฉาม่อเนียนเล็กน้อยที่มีรูปร่างดังกล่าวและไม่ได้เจตนาจะลบหลู่เขาม่อเนียนมีพลังที่สูงส่งใครหลายต่อหลายคนต่างก็พากันกลัวเขาและไม่กล้าไปยุ่งวุ่นวายต่างจากตัวหลงเฉินที่แม้จะมีฝีมือไม่แพ้กันแต่กลับมีแต่เรื่องเข้ามาได้ตลอดทว่าหลงเฉินไม่ได้มีภูมิหลังที่ดีอย่างม่อเนียนวันทั้งวันจึงถูกปองร้ายไปปองร้ายมามีคนมากมายคิดจะฆ่าเขาทำให้เขาเกิดจิตสังหารไม่จบไม่สิ้นเนื่องจากตนเองไม่ได้มีภูมิหลังที่จะทำให้คนอื่นกลัวเขาจึงต้องพยายามทำให้คนอื่นกลัวด้วยตัวเองไม่อย่างนั้นก็จะเกิดเรื่องไม่จบไม่สิ้นให้ตายสิข้าเริ่มรู้สึกแล้วว่าการจะพูดคุยกับเจ้าเริ่มจะยากขึ้นไปทุกทีม่อเนียนกรอกตาไปมาเพราะประโยคนี้ของหลงเฉินทำให้เขาไม่พอใจตอนที่ข้าได้ยินข่าวข้าก็อุตส่าห์เร่งเดินทางเป็นพันลี้เพื่อมาช่วยเจ้าแต่เจ้ากับลบหลู่ข้าเยี่ยงนี้เจ้านี่ไม่รู้จักการเข้าสังคมเลยจริงๆหลงเฉินหัวเราะไม่พูดไม่จาเข้ามากอดม่อเนียนแรงๆหนึ่งทีม่อเนียนเป็นสหายคนสนิทที่สำคัญมากคนหนึ่งหลงเฉินเป็นหนี้บุญคุณเขาอย่างยิ่งขณะที่หลงเฉินกอดม่อเนียนอยู่ม่อเนียนกลับใช้ฝ่ามือทั้งสองพุ่งใส่เข้าที่ท้องของหลงเฉินโดยตรงแล้วกล่าวขึ้นมาอย่างเดือดดาลพูดมาเรื่องของหานเทียนเฟิงใช่เจ้าหรือไม่ใช่ที่โยนความผิดให้ข้าม่อเนียนมีท่าทางที่เดือดดาลเป็นอย่างยิ่งทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังดีอกดีใจสีหน้าและคำพูดก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือในทันทีหลงเฉินผลักม่อเนียนออกแล้วกล่าวเจ้ารู้แล้วยังจะถามอีกแท้จริงแล้วคือเจ้าข้าจะพูดอะไรได้แล้วนอกจากเจ้าแล้วก็ไม่มีใครกล้าเล่นกับข้าขนาดนี้ม่อเนียนหัวเราะขึ้นมาเขาไม่ได้โมโหจริงอย่างที่แสดงออกมาเมื่อครู่หลงเฉินเอาโต๊ะหนึ่งตัวออกมาจากแหวนมิติหยิบของกินและสุราจำนวนไม่น้อยออกมาวางจนเต็มโต๊ะมาดื่มกันเถอะในมือของหลงเฉินถือจอกสุราอยู่สองจอกโดยอีกหนึ่งจอกหนึ่งได้ยื่นออกไปส่งให้ม่อเนียนม่อเนียนรับจอกสุราชนกับหลงเฉินไปหนึ่งทีปากดื่มสุราจากจอกจนแห้งเหือดหายไปหลังจากดื่มแล้วสีหน้าของม่อเนียนเริ่มผิดไปจากปกติเขาหายใจเข้าลึกๆและฝืนกล่าวกับหลงเฉินสุราจอกนี้ถือว่าข้าเคารพเจ้าหากเป็นผู้อื่นข้าคงถุยออกไปแน่นอนเพราะมันดื่มยากเหลือเกินม่อเนียนที่มีฐานะสูงส่งหากจะดื่มสุราก็ล้วนแล้วแต่เป็นสุราชั้นเลิศสุราทั่วไปคงไม่ถูกปากของเขาสุราในจอกนี้อีกนิดเดียวเขาก็แทบจะบ้วนออกมาทว่าดีเท่าไรแล้วที่ไม่บ้วนใส่หน้าหลงเฉินยังคงกัดฟันดื่มต่อไปทว่ากับหลงเฉินนั้นไม่เหมือนกันแม้ว่าตอนอยู่ที่จักรวรรดิเมืองเฟิงหมิงจะมีชื่อเสียงแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ผ่านไปอย่างยากจนเมื่อได้ดื่มสุราก็ไม่แยกแยะว่าอันไหนจะดีไม่ดีมาดื่มม่อเนียนหยิบหายใหญ่ขึ้นมาจากแหวนมิติของตัวเองปัดดินที่ติดอยู่รอบๆไหลแล้วเปิดมันออกทันใดนั้นกลิ่นหอมหวานของสุราชั้นเลิศก็ลอยมาในอากาศสุราชั้นดีกลิ่นหอมของสุราทำให้หลงเฉินกลืนน้ำลายอย่างแรงเขาไม่เคยได้กลิ่นหอมของสุราที่ดีขนาดนี้วานเอ๋อเจ้าดื่มสักหน่อยเถิดหลงเฉินหยิบหายสุราขึ้นมาเทให้ทั้งวานเอ๋อหนึ่งจอกแต่ไม่ว่าจะพูดอย่างไรนางก็ไม่ยอมดื่มเอาแต่ยืนอยู่ข้างหลงเฉินไม่ยอมนั่งลงเวลานั้นทั้งวันเรากับเป็นภรรยาที่มีจิตใจงดงามและอ่อนโยนคอยยืนอยู่ข้างหลังหลงเฉินอย่างเงียบๆหลงเฉินข้าละนับถือเจ้าจริง
ม่อเนียนกับหลงเฉินดื่มจนหมดจอกถอนหายใจขึ้นมาและกล่าวหลงเฉินเพิ่งจะดื่มจอกแรกลงท้องไปสุรานั้นแม้จะหอมหวานแต่ก็แรงมากเมื่อเข้าปากก็บาดคมราวกับมีดเมื่อลงท้องก็เหมือนเปลวเพลิงที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งท้องทั้งตัวอีกทั้งพลังจิตวิญญาณในร่างกายก็เริ่มไหลเวียนเร็วขึ้นเยี่ยมมากสุรานี้แม้ว่าจะเป็นยาดงทว่าก็ถูกเสริมปรุงแต่งเพิ่มเข้าไปเจ้านับถืออะไรข้าหรือหลงเฉินถามอย่างฉงงนับถือพี่หลงอย่างเจ้าความสามารถในการเข้าสังคมเป็นเลิศสาวงามรายล้อมทุกๆนางล้วนปฏิบัติเชื่อฟังเจ้าทำให้น้องอย่างข้าเลื่อมใสเหลือเกินม่อเนียนกล่าวอย่างจริงใจใบหน้าหลงเฉินขณะที่ได้ฟังก็เกือบจะเขียวยิ่งได้เห็นรอยยิ้มของม่อเนียนดวงตาแฝงไปด้วยความหมายเพียงแค่นี้หลงเฉินก็เข้าใจแล้วว่าเจ้านี้ตั้งใจจะแกล้งเขาทั้งวันอยู่ที่นี่เจ้านี่ยังกล้าพูดจาเยี่ยงนี้อีกน้องม่อคำพูดเมื่อครู่ก็เกือบจะดีแล้วข้าหลงเฉินก็ทั้งอิจฉาและเลื่อมใสเจ้าอย่างเต็มที่อยากจะขอให้น้องม่อกรุณาสอนวิชาให้ข้าบ้างเถิดหลงเฉินกล่าวและหัวเราะหลงเฉินรู้สึกว่าดวงตาของถังหวานที่กำลังจ้องมองแผนหลังของเขาช่างคมราวกับปลายมีดที่พร้อมจะทิ่มแทงเข้ามาทักษะยิงธนูของข้าเมื่อเทียบกับทักษะการจีบหญิงของพี่หลงยังห่างกันอีกไกลนักข้าได้ยินเรื่องราวภาพบันทึกที่กำลังแพร่สะพัดกันอยู่ในขณะนี้เรียกว่าอะไรกันนะม่อเนียนลูบศีรษะทำท่าคิดพิจารณาหลงเฉินทำท่าส่งสัญญาณให้เขาอย่างสุดชีวิตเพื่อไม่ให้เขาพูดขึ้นมาทำเป็นศบตาเพื่อขอความเมตตาหากกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ต่อหน้าของทั้งหวานเขาก็จะเป็นสุนัขที่ไม่กัดคนแม้จะเอากระบองมาแย่ตอนนี้หลงเฉินแทบอยากจะเอาจอกสุราปิดปากของเขาไปซะทว่าม่อเนียนที่เห็นสายตาท่าทางของหลงเฉินที่ส่งมาก็ทำเมินทันใดนั้นก็ปรบมือขึ้นมาและกล่าวใช่แล้วข้านึกออกแล้วเรียกว่าวีรบุรุษช่วยสามสาวงามเสียงฟ้าร้องคำรามในฤดูใบไม้ผลิดับขยมทะเลเพลิงบุคลิกอันอาจหารสั่นสะเทือนสวงสวรรค์หลงเฉินการต่อสู้ในครานั้นเจ้ามีชื่อเสียงเลื่องลืออย่างมากวีรบุรุษที่ได้ช่วยสามหญิงงามสู้รบอย่างดุเดือดกับพวกอูฟังอันธพาลอย่างแท้จริงม่อเนียนชูนิ้วโป้งให้กับหลงเฉินสิ่งที่เขาพูดมันคือภาพช่วงเวลาที่หลงเฉินสู้อย่างดุเดือดกับพวกอูฟังไม่รู้ว่าเขารู้ได้อย่างไรทว่าสายตาของเขาดูน่าซื่อใจเหี้ยมหลงเฉินทราบดีเขาไม่ได้มาชื่นชมแต่มาเพื่อล้างแค้นเขาเสียมากกว่าม่อเนียนก็เหมือนกับหลงเฉินเขาจะไม่ยอมเสียเปรียบใครง่ายๆไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องหาโอกาสมาล้างแค้นให้ได้สามสาวงามพวกนางเป็นใครกันทันใดนั้นถังหวานพูดสอดขึ้นมาแปะม่อเนียนปรบมือคำถามนี้นับว่าถามได้ดีพอดีข้าก็อยากรู้เหมือนกันพูดมาสิการต่อสู้จนท้องฟ้าล่มสลายครานั้นพระอาทิตย์พระจันทร์ไร้แสงหน้าเวทนาอย่างยิ่งทั้งสามคนล้วนเป็นคนรู้ใจของเจ้าใช่หรือไม่พระอาทิตย์พระจันทร์ไร้แสงก็เชียร์ละที่นี้ขอบเขตแดนลับนกเก้ามีพระอาทิตย์พระจันทร์ที่ไหนกันหลงเฉินดูออกว่าเขาจงใจมาล้างแค้นฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยหลงเฉินมองดูม่อเนียนพร้อมกับหัวเราะโดยไม่กล่าวอะไรฮึ่ย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 เมื่อม่อเนียนโดนหลงเฉินมองก็ทำเป็นสบายยอกสบายใจหัวเราะหลงเฉินอย่างกล้าได้กล้าเสียเว่ยเว่ยพวกเจ้าไม่ต้องหัวเราะมากขนาดนั้นแท้จริงแล้วทั้งสามคนคือผู้ใดกันเห็นทั้งสองยิ้มแย่ๆจ้องมองกันตาเขม็งทั้งวันก็กล่าวขึ้นมาม่งชีชูเหยาและลู่ฟางหลงเฉินยิ้มกล่าวกับทั้งวันคือม่งชีเจียกับชูเหยาเจ้าได้พบพวกนางแล้ววันทั้งแปลกใจและดีใจเจอแล้วและหลังจากนั้นก็แยกกันหลงเฉินพยักศีรษะกล่าวน่าเสียดายจริงๆเลยข้าอยากเจอพวกนางจริงๆทั้งวันกล่าวอย่างผิดหวังม่อเนียนเห็นก็ตะลึงเขาจะหาเรื่องยุ่งยากให้หลงเฉินซะหน่อยคาดไม่ถึงเลยว่าทั้งวันจะไม่หึงแถมสีหน้าก็ยังดูเสียดายม่อเนียนตอนนี้ข้ารู้สึกว่าเจ้านี้อากับกิริยาเริ่มถอยขึ้นเรื่อยๆถ้าเจ้าอยากจะมาหาข้าก็มาเหตุใดต้องแอบมาอย่างเงียบๆทำลับๆล่อๆถ้าไปทำลับล่อๆที่อื่นก็แล้วไปแต่นี่เจ้าแอบหลบอยู่หลังก้อนหินอีกทั้งยังแอบฟังคนอื่นเขาคุยกันอย่างลับๆเจ้าอยากรู้อยากเห็นข้าเองก็ใช่ว่าจะไม่เข้าใจทว่านี่เจ้าแอบใช้หยกบันทึกภาพเพื่อรอจังหวะบันทึกภาพเด็ดๆข้าว่าเช่นนี้ถือว่าหน้าไม่อายช่างไม่เหมาะสมกับคนที่ฉลาดรูปงามฝีมือสูงเช่นเจ้าเลยจริงๆตอนนี้ถึงเวลาที่หลงเฉินเอาคืนเขาไม่สามารถปล่อยไปตามใจม่อเนียนได้เจ้าทั้งวันมองหน้าม่อเนียนอย่างไม่อยากจะเชื่อพรสวรรค์ชั้นเลิศของม่อเนียนที่เรียกได้ว่าเป็นดั่งลูกรักของสวรรค์คาดไม่ถึงว่าเขาจะแอบทำพฤติกรรมประเภทนี้ทำให้ทั้งหวานไม่สามารถจินตนาการได้
แม่นางถังเจ้าเข้าใจผิดแล้วข้าไม่ได้มีความหมายอื่นข้าก็แค่อยากเรียนรู้ทักษะการจีบสาวของหลงเฉินไว้บ้างก็เท่านั้นม่อเนียนถูกหลงเฉินเปิดโปงก็เขินเล็กน้อยขณะเดียวกันม่อเนียนก็ด่าหลงเฉินว่าเป็นปีศาจอย่างเงียบๆในใจทักษะการปิดบังความผิดของตัวเองของเขานั้นล้ำเลิศแถมยังสามารถพลิกสถานการณ์ได้ดีในระดับเดียวกันมีน้อยคนจะเทียบเขาได้หากเวลานั้นหลงเฉินไม่ได้สังเกตเห็นเขาตอนที่เขาแอบใช้พลังอันน้อยนิดเพื่อจะใช้หยกบันทึกภาพเขาไม่คิดว่าหลงเฉินจะรู้สึกตัวได้เมื่อถูกคนจับได้เรื่องการแอบดูเช่นนี้ก็ทำให้ม่อเนียนละอายใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อถูกสายตาของทั้งหวานเอ๋อจ้องมองเขาก็แทบจะทนไม่ไหวจนอยากจะมุดดินหนีไปเจ้ามันสมควรแล้วล่ะข้ารู้ความผิดพลาดของตัวเองดีแต่เจ้ากับจะใช้จุดนี้เล่นงานข้าตอนนี้หวังว่าเจ้าจะคิดให้หนักหน่อยนะเอาดื่มม่อเนียนไม่รู้จะพูดอะไรดีจึงชวนดื่มสุราเพื่ออำพรางความเก้อเขินหลังจากที่ทั้งสองดื่มไป 2-3 จอกก็ได้ช่วยผ่อนคลายบรรยากาศก่อนหน้านี้ที่มันดูกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเป็นอย่างมากหลงเฉินเมื่อเจ้าข้าหานเทียนเฟิงแล้วข้าเกรงว่าหานเทียนหวู่คงจะไม่ยอมวางมือยุติเรื่องราวทั้งหมดนี้แน่เจ้าวางแผนไว้ว่าอย่างไรม่อเนียนสีหน้าดูจริงจังไม่มีแผนอะไรหลังจากที่เข้าไปยังขอบเขตแดนลับนกเก้าในฐานะผู้ฝึกยุทธข้ามองออกยังมีเรื่องมากมายที่ไม่อาจทำตามใจตัวเองได้หากยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปก็เหลือเพียงต้องฆ่าเท่านั้นในเมื่อพวกเขาบังคับฆ่าเองแล้วข้าจะโต้ตอบอะไรได้อยากให้ข้าตายไปงั้นก็มาดูกันว่าชีวิตของพวกเขาหรือชีวิตข้าทีจะลำบากหลงเฉินกล่าวและดื่มเข้าไปอีกจอกจัดการให้เด็ดขาดนี่ถือว่าเป็นลูกผู้ชายทว่าเจ้าอาจจะลำบากสักหน่อยถ้าเกิดว่าเจ้าจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ก็มาที่ประตูหม้อของข้าได้สำนักประตูหม้อก่อตั้งโดยคนในตระกูลของข้าเองข้าอาจจะไม่สามารถให้สัญญากับเจ้าได้มากแต่ถ้าเจ้ามาที่ประตูหม้อทุกอย่างที่เป็นของข้าก็จะเป็นของเจ้าด้วยม่อเนียนกล่าวแล้วตบที่หน้าอกคำพูดของม่อเนียนทำให้หลงเฉินรู้สึกซาบซึ้งฐานะทางสังคมของม่อเนียนคืออะไรเขารู้ดีเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่ของสำนักตระกูลม่อที่มีฐานะสูงส่งจนไม่สามารถเทียบได้ทว่ากับหลงเฉินม่อเนียนไม่เคยถือตัวอะไรเลยครั้งก่อนลงมือช่วยถังหวานเอ๋อครั้งนี้แม้ว่าไม่ได้ลงมือแต่ทว่าการบากบั่นมาเป็นพันลี้ก็ทำให้หลงเฉินได้จดจำไว้ในใจแล้วดีหากวันหนึ่งข้าระเหยต่อไปวันๆไม่ได้แล้วข้าจะไปหาเจ้าเพียงแค่เจ้าต้องเตรียมใจไว้ให้ดีหากข้าไปเยี่ยมเจ้าถึงตอนนั้นจะต้องเป็นภาระของตระกูลเจ้าแน่นอนแน่นอนว่าไม่มีปัญหาม่อเนียนยินดีอย่างยิ่งถึงเวลานั้นไม่ว่าพวกเราจะก่อเรื่องมากแค่ไหนก็ยังจะมีคนให้ท้ายคอยหนุนหลังอยู่หลงเฉินงุนงงไม่ว่าจะก่อเรื่องมากแค่ไหนก็ยังมีคนให้ท้ายนั่นหมายความว่าอย่างไรคือเจ้าไม่รู้หรอกปู่ของข้าเป็นหัวหน้าสำนักและยังเป็นหัวหน้าตระกูลด้วยเขาเป็นผู้อาวุโสที่ชอบด่าทอข้าว่ายังไม่โตเป็นผู้ใหญ่และยังหาเรื่องใส่ตัวไม่มากพออีกด้วยม่อเนียนกล่าวอย่างเดือดดาลเล็กน้อยมีหัวหน้าตระกูลเช่นนี้ด้วยหลงเฉินและทั้งวันเอิดที่จะงุนงงไม่ได้คาดไม่ถึงว่าพวกเขาจะสนับสนุนให้เด็กก่อเรื่องหรือสร้างปัญหายกเรื่องนี้ขึ้นมาก็ทำให้ข้าโมโหเมื่อเขาเจอเรื่องที่ทุกข์ใจจึงดื่มเข้าไปอีกจอกประตูหม้อกับสำนักอื่นไม่เหมือนกันนี้เป็นสำนักของวงตระกูลสำนักตระกูลหม้อคนในตระกูลทุกคนจะต้องเป็นสิทธิ์ของสำนักนี้แต่กระนั้นประตูหม้อก็ถือเป็นสำนักที่ใหญ่มากแค่สิทธิ์ของพวกเขาก็มีหลักพันหลักหมื่นแล้วถ้าเทียบกันตามความแข็งแกร่งแล้วประตูหม้อไม่ได้ด้อยไปกว่าหมู่ตึกพริกสวรรค์เลยทั้งยังมียอดฝีมืออยู่อีกนับไม่ถ้วนพวกเขาเป็นผู้กุมอำนาจทั้งหมดในรัฐชิงจนไม่มีใครกล้าที่จะมีเรื่องกับพวกเขาเจ้าสำนักตระกูลม่อหรือผู้อาวุโสท่านปู่ม่อเป็นคนที่เผด็จการและเด็ดขาดอย่างมากสิทธิ์ภายใต้สำนักจึงถูกอบรมอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะม่อเนียนที่ถูกด่าและลงโทษอยู่เป็นประจำฐานะของม่อเนียนคือผู้มีพรสวรรค์ชั้นเลิศอันดับหนึ่งของสำนักถูกท่านปู่อาวุโสปลูกฝังมาไม่น้อยในตอนที่ม่อเนียน3ขวบเขาเคยถูกปู่โยนเข้าไปในรังหมาป่าแล้วให้กริดไว้เพียงเล่มเดียวเด็กคนนี้ตอนอายุ3ขวบไม่ว่าอย่างไรก็ต้องฆ่าฝูงหมาป่าถึงจะรอดออกมาได้ท้ายที่สุดแล้วโลหิตก็เต็มไปทั่วทั้งตัวอีกนิดเดียวเขาก็เกือบจะตายอยู่ในนั้นเมื่อหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาม่อเนียนก็ด่าสาเสียเทเสียหลงเฉินและทั้งหวานเอ๋อได้ยินเรื่องนี้ก็อดไม่ได้ที่จะหันมามองหน้ากันการอบรมสั่งสอนคนในตระกูลของพวกเขาช่างโหดร้ายทารุณจริงๆม่อเนียนเป็นหลานของเจ้าสำนักเป็นทายาทสายตรงตามหลักแล้วเขาควรจะถูกดูแลอย่างดีราวกับไข่ในหินแล้วทำไมเขาถึงได้ถูกโหดร้ายทารุณขนาดนี้
สวรรค์หากไม่ใช่มารดาของข้ายืนยันความจริงข้าคงคิดจริงๆว่าข้าคงถูกเก็บมาจากข้างทางเขาบอกข้าทั้งวันว่าถ้าแม้แต่ตอนเด็กข้ายังไม่สามารถก่อเรื่องวุ่นวายได้ข้าก็จะไม่มีอนาคตดังนั้นตั้งแต่เด็กๆ เขาจึงต้องก่อปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เวลาเจอเด็กวัยเดียวกันก็ไปตีเขากลุ่มคนพวกนั้นถูกฆ่าตีจนหวาดกลัวม้อเนียนกล่าวหลังจากนั้นล่ะหลงเฉินรู้สึกแปลกใจหลังจากนั้นกลับบ้านไปก็ถูกตีด่าทอข้าว่าไม่มีความสามารถรู้แค่วิธีรังแกผู้ที่อ่อนแอและบอกว่านี่คือการแสดงออกของพวกขี้ขลาดเขาทำกันให้ทำในสิ่งที่ดูเป็นชายชาตรีหากต้องการรังแกก็รังแกผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเช่นนี้ถึงจะรู้สึกประสบความสำเร็จแบบนั้นถึงจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งได้เจ้าลองคิดดูตอนนั้นข้ายังเด็กจะไปเข้าใจอะไรข้าจะสามารถแยกผู้ที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอว่าได้ที่ไหนกันอีกอย่างข้าเป็นถึงหลานของเจ้าสำนักแล้วตัวโง่งมไม่มีตาที่ไหนจะกล้าลงมือกับข้าจะให้ข้าไปหาผู้แข็งแกร่งกว่ามารังแกจากที่ไหนม้อเนียนบ่นแล้วหลังจากนั้นล่ะเจ้ารังแกผู้ที่แข็งแกร่งกว่าได้ไหมทั้งวันทั้งยิ้มทั้งตกตะลึงอดไม่ได้ที่จะถามต่อรังแกแล้วครั้งนั้นข้ารังแกยอดฝีมือผู้หนึ่งบนใบหน้าของม้อเนียนปรากฏความภูมิใจระดับไหนหลงเฉินนอดไม่ได้ที่จะถามเฮ่อแข็งแกร่งมากเกินกว่าที่เจ้าจินตนาการไว้ห้าข้าจะชี้แนะให้แก่พวกเจ้าฟังชายผู้นั้นสูงตระหง่านและมั่นคงดุจดังภูเขาของรัฐชิงเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในรัฐชิงม้อเนียนกล่าวอย่างทนงเจ้าคงไม่ได้หมายถึงปู่ของเจ้าใช่ไหมหลงเฉินถามห้าเดาได้ถูกต้องคือเขานั้นล่ะม้อเนียนหัวเราะกล่าวสำเร็จหรือไม่สำเร็จสุดท้ายแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรหลงเฉินตะลึงเมื่อพูดถึงผลลัพธ์ม้อเนียนเกณฑ์สลดลงข้าถูกบิดามารดาของข้าตีน้าสีและท่านน้าท่านอายังมาช่วยตีอีกด้วยแบบนั้นก็แย่น้าสีแล้วเจ้าทำอย่างไรหลงเฉินกล่าวข้าจะทำอะไรได้ล่ะพวกเขาแต่ละคนล้วนเป็นแกนหลักของสำนักข้าจะสู้เขาไหวหรือข้าก็เพียงแค่ปัสสาวะใส่ในไหสุราของพวกเขาเพื่อเอาคืนเท่านั้นม้อเนียนกล่าวอย่างเดือดดาลคริคริหลงเฉินและทั้งวันกลั้นคำเอาไว้ไม่ได้ในที่สุดทั้งวันที่สำรวมท่าสตรีเอาไว้ได้ตลอดก็เพิ่งจะหลุดหัวเราะออกมาแต่ว่าหลงเฉินไม่ใช่อย่างนั้นเขากลับหัวเราะอย่างเต็มที่หัวเราะจนท้องแข็งน้ำตาเล็ดออกมาม้อเนียนเจ้ามันคือสิ่งมหัศจรรย์จริงๆหลงเฉินกล่าวอย่างขบขันสิ่งมหัศจรรย์จริงๆอะไรกันหากเจ้าต้องการอยู่ในกลุ่มผู้อาวุโสแบบนี้เจ้าก็บ้าแล้ววันๆเอาแต่บังคับเจ้าฝึกยุทธทั้งไม่หยุดที่จะทุบตีข้ามิฉะนั้นข้าจะหนีออกจากบ้านมาหรือเพียงแต่ครั้งนี้ดีหน่อยหลงเฉินเจ้าช่วยข้าได้มากจริงๆมาพวกเราทั้งสองมาดื่มอีกพูดถึงตรงนี้ม้อเนียนก็ถือจอกสุราขึ้นมาชนกับหลงเฉินบนหน้าเต็มไปด้วยความอิมอกอึ่งใจต้นขาข้างนั้นหรือหลงเฉินกล่าวฮึไม่ผิดหลังจากกลับบ้านไปคราวนั้นกลุ่มผู้อาวุโสเตรียมจัดการลงโทษข้าตอนนั้นข้าเอาขาข้างนั้นของหยินหลอยโยนต่อหน้าพวกเขาฮ่าหลงเฉินเจ้าไม่รู้สีหน้าของพวกเขานั้นมันยอดเยี่ยมนึกถึงก็ทำให้ข้าสะใจไม่หายมาดื่มอีกเอาชนม้อเนียนพูดถึงเรื่องนี้ก็ดูจะอารมณ์ดีขึ้นมาได้ชนต่อเนื่อง3จอกกับหลงเฉินม้อเนียนก็เล่าอย่างต่อเนื่องอยู่ที่บ้านข้าอัดอั้นมาหลายปีในที่สุดข้าม้อเนียนก็เงยหน้าอ้าปากได้สักทีหลงเฉินข้าขอบใจเจ้ามากจริงๆไม่ต้องเกรงใจถึงขั้นนั้นดูอย่างข้าสิข้ายังไม่เคยขอบใจเจ้าเลยหลงเฉินท่าทางไม่ดีใจเท่าไหร่นักเจ้าพูดถูกพี่น้องกันไม่จำเป็นต้องพูดขอบใจอะไรไม่อย่างนั้นก็เหมือนว่าพวกเรายังไม่สนิทกันถือเป็นคนอื่นคนไกลมาดื่มไหสุราขนาดใหญ่ถูกทั้งสองดื่มหมดอย่างไวม้อเนียนหยิบไถ่3ออกมาอีกทั้งสองคนพลางดื่มไปคุยไปหลงเฉินให้ถังหวานมานั่งข้างๆแม้ว่าถังหวานจะไม่ดื่มทว่าหากให้นางยืนอยู่ด้านหลังหลงเฉินจะรู้สึกทำให้นางลำบากเขาไม่อยากทำให้นางรู้สึกอึดอัดหลงเฉินเจ้านี้มันเป็นปีศาจจริงๆแม้ว่าข้าจะเลื่อนขึ้นไปถึงขอบเขตปลือกระดูกแล้วทว่าบนร่างกายของเจ้ามันก็ยังทำให้ข้ารู้สึกกดดันเป็นอย่างมากหลังจากเล่าทั้งสองไหได้ลงท้องไปม้อเนียนก็ลืมไปแล้วว่าท้องตนไม่สบายมองหลงเฉินแล้วกล่าวถ่อมตนแล้วการเลื่อนระดับขอบเขตปลือกระดูกของเจ้าทั่วร่างกายไม่มีพลังรั่วไหลสักนิดนั่นก็หมายความว่าเจ้าควบคุมร่างกายได้ดีผิดมนุษย์ข้าเดาว่าตอนนี้เจ้าคงมีแผนที่จะไปหาเรื่องใส่ตัวครั้งนี้เล่นงานหานเทียนหวู่เลยเป็นอย่างไรหลงเฉินกล่าวและหัวเราะ
ข้าคงไม่มีเวลาไปสนใจเขาหรอกข้าเพิ่งจะเสร็จจากการเก็บตัวเตรียมพร้อมที่จะไปดูสถานที่ที่อยู่ลึกเข้าไปของขอบเขตแดนลับนกเก้าแต่ว่าก็ยังมีหวาดกลัวอยู่นิดหน่อยเจ้าก็รู้ว่าก่อนที่ขอบเขตแดนลับจะเปิดขึ้นมาอีกครั้งเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วหากไม่ทันเวลาก็จะต้องอยู่ที่นี่เป็นเวลาอีก100 ปีไม่ต้องพูดว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หรือไม่แม้ว่าจะบังเอิญโชคดีมีชีวิตอยู่แต่ด้วยนิสัยใจคอของข้าการถูกจำคุกเป็นเวลา100 ปีคงทำให้ข้าต้องกลายเป็นบ้าอย่างแน่นอนขอบเขตแดนลับนกเก้านั้นกว้างใหญ่มากมีอีกหลายที่ที่ยังไม่ถูกค้นพบแต่ว่าสถานที่เหล่านั้นล้วนแต่อันตรายเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังไม่มีพิกัดในแผนที่จึงง่ายมากที่จะทำให้หลงทางแม้แต่ผู้ที่แข็งแกร่งอย่างม่อเนียนก็ยังลังเลเป็นอย่างไรสนใจหรือไม่เดินทางด้วยกันกับข้าไปดูสถานที่ที่อยู่ลึกเข้าไปด้วยกันม่อเนียนมองหลงเฉินแล้วกล่าวอย่างจริงใจหลงเฉินสายศีรษะกล่าวช่างมันก่อนเถิดข้าขี้เกียจขยับให้ข้าพักอย่างสบายที่นี่เถิดเป็นไปไม่ได้เจ้าไม่อยากไปหาโอกาสและโชควาสนาหรือม่อเนียนกล่าวอย่างแปลกใจหลงเฉินยักหน้ากล่าวข่าวที่ข้าหานเทียนเฟิงข้ามั่นใจว่ามันคงแพร่ไปอย่างรวดเร็วทั่วทุกส่วนของขอบเขตแดนลับนกเก้าแล้วข้ายังพอมีพันธมิตรบ้างหากพวกเขาได้ยินข่าวนี้คงมารวมตัวกันที่ข้าเป็นแน่ถ้าว่ากว่าระยะขอบเขตแดนลับจะเปิดอีกครั้งก็เหลือเวลาเพียงอีก 2-3 เดือนเจ้าจะปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์หรือม่อเนียนขมวดคิ้วถามไม่สนว่าจะสิ้นเปลืองเวลาหรือไม่สิ้นเปลืองโอกาสและโชคชะตาของสิ่งต่างๆนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของมันจริงๆอย่างไรโอกาสก็ต้องมาถ้าไม่ใช่อย่างไรก็ไม่มีโอกาสไม่ว่าเจ้าจะสอแสวงหามากเพียงใดก็ตามหลังจากเวลาผ่านมานานข้าก็ไม่รู้จริงๆว่าทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อที่จะจัดการกับข้าเจ้าพวกสารเลวจากหมู่ตึกที่หนึ่งจะต้องเอาความโกรธแค้นไปลงกับพวกเขาเป็นแน่ข้าไม่สามารถทนดูพวกพ้องต้องมารับกรรมเพราะข้าได้หลงเฉินกล่าวจบก็ถอนหายใจอันที่จริงแล้วหลงเฉินอยากไปทั่วสารทิศอีกรอบเพื่อดูว่าจะสามารถค้นหาเสียงเรียกนั้นได้หรือไม่แต่ว่าตอนนี้กับทางหมู่ตึกที่หนึ่งที่หากเขาไม่ตายก็จะไม่หยุดเขาจึงห่วงเรื่องความปลอดภัยของทุกคนมากจึงยอมแพ้ที่จะค้นหาชั่วคราวก็ใช่เหล่าตัวโง่งมของสำนักเจ้าไร้ศีลธรรมเกินไปข้าหานเทียนเฟิงไปได้ก็ดีข้าไม่ได้ดูเจ้าผิดเจ้ายึดมั่นในความเป็นธรรมมาดื่มอีกจอกน้ำเสียงของม่อเนี่ยแสดงความไม่พอใจเห็นได้ชัดว่าการกระทำของหมู่ตึกที่หนึ่งมันน่าขยะแขยงมากเมื่อหลงเฉินดื่มกับม่อเนี่ยหมดไปอีกจอกหลงเฉินจึงถามขึ้นจะว่าไปเจ้าได้อะไรจากขอบเขตแดนลับนี้บ้างไม่ต้องเอ่ยขึ้นอีกพูดแล้วรู้สึกโมโหสีหน้าม่อเนี่ยดูไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรือเจ้าเล็งสมบัติระดับสูงเพียงอย่างเดียวหลงเฉินไม่เชื่อว่าระดับอย่างม่อเนียนเวลานานขนาดนี้จะไม่เจออะไรดีๆเลยถ้าใช่ดวงเขาคงไม่ดีเอามากๆโชคไม่ดีเอาซะเลยคาดไม่ถึงว่าจะไม่เจอสิ่งดีๆเลยตอนแรกก็ถูกคนตามล่าที่ล้วนแต่เป็นคนฝ่ายธรรมะอีกทั้งข้าก็ต้องอดกลั้นที่จะไม่ไปปะทะด้วยส่วนพวกโง่งมฝ่ายอธรรมบางคนโชคร้ายกว่าข้าเสียอีกที่ในแหวนมิติสะอาดยิ่งกว่าพูดแล้วก็โมโหขึ้นมาทุกทีม่อเนียนกล่าวอย่างไม่สามารถทำอะไรไม่ได้ดูแล้วเจ้ายังขาดสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ไปหลงเฉินถอนหายใจยาวๆเงียบเถิดเจ้าจะบอกให้ข้าไปทำเรื่องที่ไม่มีศีลธรรมอย่างการไล่ฆ่าผู้คนหรือไงกันม่อเนียนกล่าวทั้งวันแอบยืนหัวเราะอยู่ข้างๆข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นข้าเพียงแค่พูดว่าเจ้ายังขาดเพียงสิ่งหนึ่งไปมานี้พี่คนนี้จะให้ของขวัญเจ้าหลงเฉินค้นแหวนมิติของตัวเองหลงเฉินเจ้าก็เป็นซะแบบนี้ถ้าเจ้าทำเช่นนั้นพวกเราก็ไม่ถือเป็นพี่น้องที่ดีม่อเนียนมีสีหน้าเคร่งขรึมขึ้นมาในฐานะผู้มีพรสวรรค์ชั้นเลิศล้วนมีความหยิ่งผยองในตนเองเขาจะไม่รับของขวัญจากผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะความโชคดีและโชคชะตาสิ่งนี้โดยทั่วไปไม่มีผู้ใดสามารถนำความโชคดีหรือโชคชะตามาให้ผู้อื่นได้เพราะตำนานเก่าๆเล่ามาว่าความโชคดีก็คือโชคชะตาหากมอบสิ่งของของตัวเองให้กับผู้อื่นมันก็เท่ากับว่ามอบความโชคดีของตัวเองให้ผู้อื่นก็เหมือนกันกับคนที่ชอบแย่งสมบัติของผู้อื่นเห็นได้ชัดว่าไม่จำเป็นต้องได้รับของขวัญหากยังคงใช้กำลังแย่งชิงมามันคือการแย่งความโชคดีของผู้อื่นแม้ว่าคำพูดว่าโชคดีมันดูเลื่อนลอยไม่มีข้อพิสูจน์ว่ามีอยู่จริงแต่อย่างไรก็ตามผู้ฝึกยุทธจำนวนมากก็ศรัทธาความโชคดีม่อเนียนผู้ที่ชอบบ่นว่าตัวเองโชคไม่ดีขณะนี้เมื่อหลงเฉินกล่าวว่าจะให้ของขวัญแก่ม่อเนียนจึงดูเหมือนเป็นการให้ทานชนิดหนึ่งสำหรับม่อเนียนแล้วมันคือการเหยียดหยามเจ้าลองคิดให้ดีๆอีกครั้งคนอย่างข้าเคยพอใจในสมบัติที่ตัวเองมีที่ไหนกันแล้วอย่างข้าจะมีอะไรเหลือให้เจ้า
หลงเฉินมองเห็นสีหน้าดำคล้ำของม่อเนียนก็อดหัวเราะไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วตกลงจะให้ข้าดูอะไรม่อเนียนงงงันเป็นของที่ทำให้เจ้าตาเป็นประกายดูขณะพูดหลงเฉินก็หยิบของจากแหวนมิติออกมาส่งให้ม่อเนียนสิ่งนั้นหรือว่ามันจะเป็นม่อเนียนอุทานออกมาพร้อมกับเบิกตากว้างอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ